ก็ตรงมาเลยนะคะก็จะเห็นสี่แยกตรงนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกตำบลสำราญนะคะนี่เข้าไปโอ้ชื่อหมู่บ้านโคกหมู่912ตำบลสำราญอำเภอเมืองนะคะนี่หมู่บ้านนี้เลยนี่สามแยกตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาไปบ้านอัมพาวันหรือว่าบ้านนาเพียงนะคะก็ตรงมาเรื่อยๆเลยก็จะเจอเจเนื้อย่างหมูเนื้อย่างเนื้อเกาหลีเอ้ยเนื้อย่างเกาหลีนะคะตรงมาเรื่อยๆค่ะนี่คือบ้านโคกหมู่เก้านะคะนี่ร้านตรงนี้เลยค่ะก็จะมีป้ายตรงนี้ว่าตัวนี้เลยแล้วก็มีหมานี่เจ้าโบ้ตัวนี้เลยป่ะเดี๋ยวออมก็กำลังจะหาที่จอดนะคะตอนนี้เจ้าโบ้ก็มาต้อนรับด้วยเสียงเห่าค่ะโอ้และที่สำคัญนี่ออมมีขนมให้เจ้าโบ้นี่นะคะนี่ขนมนี้เป็นของร้านเพื่อนออมนะคะนี่ชื่อนี้เลยไมบูป๊อกป๊อกเหมือนหมาเห่าค่ะนี่ค่ะมาถึงนะคะก็จะเจอป้ายนี้เลยก็จะมีเมนูตามนี้นะคะกะเพราถาดหมูกะเพราถาดไก่นะคะสวัสดีค่ะขนมจีนน้ำยาประวัตินี้นะคะปักเข้าไปกันดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้มาขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะเจ้าโบ้นอนอยู่ขนมอันนี้คนกินได้นะลองกินปะเพราะมันเป็นไก่อบกรอบคนกินได้กินไก่เคี้ยวเกินห้ามใจอะค่ะสนุกเว้ยน่ากินนะเนี่ยได้ไหมครับพี่ถ้ามันเป็นไก่อบมันก็น่าจะกินได้ขอบคุณค่ะยังไม่จะเข้าฟ้าหรอกค่ะเหมือนเดิมเลยเมื่อเช้าเมื่อเที่ยงอันนี้คือกะเพราหมูสับไข่ดาวค่ะพี่สีแล้วก็หมูชิ้นนะคะกะเพราหมูชิ้นนะคะอันนี้ก็พิเศษเหมือนกันค่ะไปกินดีกว่าแตกอาวุธThank you.
ไม่เก่งสอนเก่งทำไมที่สอนเก่งว้าวเจ้าของเผื่อแบบไม่เขาจะค่อยๆอ๋อเขาจะโดนน้ำกินด้วยเป็นหมาสุภาพไม่ไม่ไม่ทาไม่ทาเดี๋ยวน้องให้นะเขาไม่ตัดเขาไม่ตัดใครเห็นไหมเนี่ยเขารู้เนี่ยไม่ตัดไปดีกว่าโบ โบ โบ มานี่ก่อนโบกลับมาก่อนมาบอกได้ชิ้นใหญ่แล้วไปดีกว่าโบโบไหมไหมจริงไหมเวลาเขางัดเขาจะเขากลัวโดนมือเรานะเขาจะไม่ค่อยงัดงัดมาเนี่ยเขาไม่ชิ้นอร่อยไหมยังรับยังอยู่งงแล้วน่ะงงงงมีอะไรยืดยืดออกมาไม่โดนมือเลยนะเอาอีกไหมว้าไปแล้วนะโบโบค่ะก็จบไปเลยนะคะกับการมากินร้านกินกะเพรานะคะที่บ้านโคกค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะก็วันนี้ก็มาทำธุระก็เลยแวะมากินนะคะกินอิ่มแล้วก็เดี๋ยวอมจะไปทำธุระต่อค่ะก็ขอบคุณนี้นะคะมื้อนี้อร่อยมากค่ะกับร้านกินกะเพรานะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้นะคะเปิดตั้งแต่เช้าเลย 8-9 โมงจนถึง 2 ทุ่มเลยนะคะก็สามารถมากินที่ร้านกินกะเพราได้ค่ะเจ้าของร้านนะดวงจันทร์นะคะก็นี่ให้ของฝากมากับออมด้วยนะคะก็เป็นส้มส้มนิดค่ะแล้วก็ขนมคุกกี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะเขินก็ค่ะก็นี่เอาว่าขอจบเว
ไว้เท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายปิ้วปิ้วปิ้วดูทางทุ่งนาว้าขนอะไรอ่ะโหไปได้นี่นะคะถ้าใครสนใจซื้ออาหารหมาก็สามารถเข้าไปที่ได้นี่เลยค่ะ My Boo หมากับแมวหมาหรือแมวก็กินได้นะคะนี่ก็จะเป็นร้านแบบนี้เลยแล้วก็มีรีวิวนี่น้องหมากินแบบนี้ค่ะ